แล้วก็ตอนนี้ผู้หญิงจีนเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายเป็นตุ่นไปเยอะก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นขาคู่ในจีนเนี่ยโตนะครับเชิญต่อเลยครับไม่เหมือนเป็นลักษณะนี้เรามองตลาดในอนาคตแล้วถือว่าการทำตลาดสีเขียวเนี่ยคุณจะได้ลูกค้าใหม่คือบูเชียนแหละครับเอาเล่าด็อกเตอร์เลยว่าด็อกเตอร์ทำเอ็นเนียมาแล้วเขาเป็นเนียมาได้ไหมคุ้มไหมเอาง่ายๆเลยครับจากที่ว่าขาผูเกิดขึ้นได้ไหมในประเทศขาผูแปลว่าจะนั่งรถนั่งมาด้วยกันของเราเองเนี่ยคอนเซ็ปต์นี้มันเกิดผมอันเดินขาผูนะผมเชื่อว่าเกิดไม่ได้นะคนไม่อยากให้ใครรู้มานั่งกับเราเดี๋ยวมันชี้เรายุ่งเลยคนในองค์กรเดียวกันต่อครับเราจะมีนักงานที่อยู่ในบ้านเราแวดเดียวกันสลับกันมาเลยที่ละคันประหยัดที่จอดรถเราด้วยครับมันได้อะไรอันนี้เพื่อประโยชน์ของพนักงานหรือของบริษัทครับคืออันนี้มันเป็นการเรียนรู้เองเราได้อันนี้จะลดน้อยครับผมก็เลยบอกว่าต้องนั่งคู่กันมาแล้วกันนะแล้วตอนเย็นนี้จะไปบิ๊กซีนี่จะไปอันนี้จะไปเซ็นทรัลทำไงนะครับแย่กันนายซี่กับไปฮะนั่นก็เป็นอะไรที่ผมบอกว่าคือบอกว่าถ้าคุณจะเรียนประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำเนี่ยชาวบ้านมันไม่ใช่แหละอย่างกระบวนการผลิตเนี่ยในอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยเป็นเอกพิมพ์คุณบอกคุณไปซื้อกระดาษรีไซเคิลมาแล้วคุณไปใช้ซอยอีกโทษทีครับมันคือแมทเทอเรียลมันไม่ใช่กระบวนการผลิตเลยเมื่อถ้าเราเข้าถึงคาร์บอนฟุตเป็นเนี่ยมันมองตั้งแต่ที่มาตั้งแต่แรกเป็นเพื่อผลิตยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยแมทเทอเรียลไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยคุณใช้แมทเทอเรียลที่ดีขึ้นแต่ว่าคุณผลิตเหมือนเดิมมันค่าคาร์บอนฟุตเป็นก็ยังน่าเหมือนเดิมคือพูดง่ายๆคือถ้าเปลี่ยนแค่รีไซเคิลแล้วก็ใช้ไอ้ที่ถั่วเหลืองมาทำเนี่ยเป็นกรีดเชิงตื้นแต่ถ้ากินเชิงลึกเนี่ยจะต้องตั้งแต่ต้นมาเลยทำยังไงมาในรถคาร์บอนเหมือนหกโซ่ใช่ไหมเล็กแวร์ลูเชนเป็นหกโซ่ใช่ไหมตั้งแต่ต้นน้ำเป็นปลายน้ำเนี่ยเชิงมันฝังไปในตัวหรือเปล่าไอกระบวนการคือเขาว่าคือกระบวนการเป็น process ต้องครับนี่เนี่ยไอตรงนี้เองเนี่ยผมบอกว่ากรีดแล้วแทนเนี่ยไม่ใช่จริงไหมคุณพี่ก็บอกว่าแพ้ยังไม่ถึงกรีดเนี่ยแพ้ยังไม่ถึงกรีดเนี่ยนะถ้ากินจริงๆแล้วเราจะรู้เลยว่าอะไรประหยัดได้จริงๆแล้วในอุตสาหกรรมที่เราอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนั้นแต่ยังไม่พอเพราะนโยบายของง่ายๆของโค้กปีหน้าจะลดลงอีก 10% ในต่างประเทศนะจนถึง zero waste ในผมถามที่ในโค้กมันลดอะไรในกระบวนการในมันลดอะไรมันลดไปหมดเอาง่ายๆครับรสชาติได้ป่ะฮะรสชาติเนี่ยกินมันจะไม่เหมือนโค้กเลยคุณจะทราบเหมือนเดิมเอาง่ายๆระบบโลจิสติกส์โค้กเองก็เข้าขาย CFB แล้วเป็นยังไงก็ทำไงโค้กวันนี้เองในอเมริกาเราเริ่มวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเพื่อยังไม่ปล่อยการเรียนจบอ้อมโรงเรียนอ้อมนะฮะแล้วก็หารูปใหม่แล้วการทำแบบนี้เนี่ยสังคมยอมรับอ๋อไม่ปล่อยแต่ถ้าให้นักเรียนไปดมไปนัดกับเราใส่ด้วยหารูปใหม่ที่จะทำให้ในระแวกที่เป็นโซเชียลเนี่ยปลอดภัยนี่เป็นความคิดของรูปของ CFB ไปปล่อยในที่อื่นที่มันไม่มีนักเรียนอยู่ไปปล่อยในพวกที่นักเลงอยู่ให้มันตกนักเรียนเราละไว้นะฮะครับซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีความคิดวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะถามผมเข้าใจว่าอย่างนี้ดีกว่าเองจอร์สันแอนด์จอร์สันฮะแล้วก็โกลบอลแบรนด์ทำหมดแล้วทำหมดแล้วครับฮะเหลือเราครับฮะเราจะรออะไรอยู่ไม่เรามีโกลบอลแบรนด์อยู่ด้วยเหรอครับประเทศไทยเราไม่มีโคโก้แบรนด์นะเจ้ากระทิงแดงซึ่งฝรั่งคุณทำนะผมมองอย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆทำไมสิงห์ไปสนับสนุนแมนยูและเชลซีผมตอบไหมเพราะว่ามันต้องเป็นแชมป์ทั้งคู่เนี่ยไม่มีอะไรก็มีหนึ่งเนี่ยก็ถามว่าลิเวอร์พูลนานนะรอมา14 ปีแล้วแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนประเทศไทยเลยดีที่อดีตก็ฮะง่ายๆครับเพราะวันนี้เนี่ยไม่ได้ค้าบนสัตว์ร้านแต่สิ่งที่เราจะสร้างภาพที่เห็นว่าสิ่งที่เราจะโกโก้แบรนด์แล้วก็เอซีเป็นตลาดเนี่ยเช่นกันในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสิ่งได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขึ้นมาเนี่ยได้ครับได้ผมไม่แน่ใจว่าทำซีเรียลถูกใช่ไหมไม่ได้เขาจะทำอยู่ไงใช่ไหมเป็นซีเรียลซีเรียลนี่คือยิ่งยากไปเลยอ๋อไม่เป็นไรแล้วผ่านเลยครับชอบของง่ายของโลกง่ายโอเคครับคืออย่างนี้ฮะคือเมื่อไหร่เนี่ยไทเกอร์ไม่ให้คาร์บอนเนี่ยไทเกอร์บูดเลยนะครับอ๋อเบียร์ไทเกอร์ผมไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ต้องมาขายแต่ว่าผมได้ขายทำได้มันก็คือเป็นนอนคาลิแบรียร์อีกตัวก็เป็นมาตรฐานการเงินของแบงค์ได้อีกด้วย
ป็นทุกอย่างเนี่ยบนวันนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นคุณจะรอมันคิดเหมือนสึนามิหรือเปล่าอ๋อนี่คือมองกันไกลนะมองกันไกลใช่ไหมผมเจอลูกค้าหลายรายบอกมันต้องมานะแล้วทำไมคุณไม่ทำมันไม่มีโพลิซีแต่ว่าโพลิซีจะมาคือเมื่อโดนฟ้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันไม่ทันผมว่าไม่ทันเดี๋ยวก่อนทำแล้วเป็นไงของเราเป็นไงธุรกิจดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเราจะทำเลยครับ ดียังไงดียังไงเพราะว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์นี่ที่ของก๊อปเปอร์ให้พิมพ์อะไรพิมพ์กระดาษหรือว่าพิมพ์แพคเกจจิ้งผมพิมพ์วันนี้ผมพิมพ์ตั้งแต่1ชิ้นจนถึง1ล้านชิ้นไม่เข้าใจกระดาษหรือว่าแพคเกจจิ้งแต่ว่าตัวธุรกิจกระดาษนี่อุตสาหกรรมพิมพ์นะครับพิมพ์เพราะวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องฉีดมีเราต้องฉีดมีเป็นรูเชียนคือสู่บัวเชียนแล้วก็เข้าสู่กรีนครับแล้วก็ไปไว้สมาทานศีลก่อนกินวันนี้เนี่ยไอ้คุณองค์การตรงนี้ศีล5ป่ะองค์กรเราเนี่ยศีล5มาสมาทานมั้ยไม่ผมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าศีลข้อ1นี่ถ้าไม่มีต้องห้ามโกหกเสียนาลีขอต้องชัดเจนอย่างบางสินค้าบางประเภทรักษาสายตามันไม่ได้บอกรักษาสิ่งแวดล้อมเลยนะแต่ปล่อยให้ผู้บริโภครับเพอร์เซชั่นอย่างไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีเสียนาเสียนาต้องชัดเจนครับผู้บริโภคเข้าใจผิดคุณต้องไปแก้คือตอนนี้ผมถามองค์การสินค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์มากขนาดไหนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมพิมพ์ในหนังสือนี้ก็อันนี้อาจจะลำภายในอยู่ซื้อของเก่าที่มาเดี๋ยวผมสนุกมาของ CBG อันนี้แล้วยังไงผมเป็นคนที่พิมพ์หนังสือกันเนี่ยผมควรจะมาพิมพ์เป็นด็อกเตอร์ไหมเป็นยิ่งของพิมพ์ครับไหมแล้วผมว่าจะเขียนตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยลดคาร์บอนลดคาร์บอนหรือว่าผมไปพิมพ์ลงพิมพ์ที่ถูกกว่าด็อกเตอร์หน่อยนะเอ้ยของเขานี่จริงๆแล้วของเขานี่ก็ไม่แพงนะตอนแรกผมเนี่ยผมพิมพ์ด็อกเตอร์ธีรพลนะคุณระดับใหญ่ระดับส่งญี่ปุ่นเนี่ยแพงอ่ะแล้วคุณคำว่าฟุตบิ๊กผมไม่เอาอ่ะเสนอราคามาผมบอกโอ้ทำไมไม่เอาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแสดงว่าคนไม่รู้ใช่ไหมว่าคำว่าฟุตบิ๊กไม่ได้แพงและช่วยสิ่งแวดล้อมจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำได้แล้วจริงๆเนี่ยต้นทุนมันแข่งขันได้ในคุณภาพที่ดีกว่าด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังอยู่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสพิมพ์นักสื่อเล่มหนึ่งของ CPO ครับครับเซเลคแคตตาล็อกนะโอ้เยอะเลยดิปีนึงเราคอนเวิร์ตเป็นต้นไม้ออกมา300ต้นลดได้ไหมลดเป็นการปลูกครับคือหมายถึงว่าลดการทำลายต้นไม้ของเราต้นลดคาร์บอนเครดิตคอนเวิร์ตกลับมาเป็นการปลูกอีกต้นแล้วเราก็สามารถไปรีพอร์ตมาอันนี้ก็เป็นความภูมิใจครับหลายองค์กรก็เริ่มใช้ผมคิดว่าผมมีลูกค้ารายหนึ่งนะครับคอสเมติกครับวันแรกที่ผมไปแทนคอสเมติกเนี่ยเข้าใจว่าไปทำอะไรมีบนกล่องปุ๊บเนี่ยก็จะได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่ใช่ครับคือต้องไปทำเป็นทางยาภายในเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแทนคอสเมติกอาจจะประกาศตัวเองผมอาจจะขออนุญาตนะครับยังอาจจะทางเขาอาจจะไม่ได้ประกาศครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาตัวแรกของไทยที่ได้ครับว่าคุณเป็นก็ได้เพราะเราก็เห็นองค์กรเนี่ยมีการพัฒนาเกิดขึ้นหมายถึงว่าการผลิตยาตัวนี้เนี่ยปล่อยกับเขาไปแล้วใช่ไหมคือมันปล่อยอยู่แล้วกระบวนการแต่ว่าปล่อยแล้วจะรีพอร์ตให้สังคมรับรู้ยังถามว่าใครเป็นผู้นำมันขึ้นอยู่กับสปีดวันนี้ตัดสินกันที่สปีดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสพบ CEO ของไฮเดนเบิร์กถ้าลงพิมพ์ลงพิมพ์ลูกศิษย์ผมชอบซื้อของแกถ้าพูดถึงลงพิมพ์เนี่ยครับคือไฮเดนเบิร์กเนี่ยอันดับของโลกของคุณใช้ไฮเดนเบิร์กไหมผมไม่ได้ใช้เอาทำไมอ่ะเพราะผมอีโก้หรือไม่ใช่เรื่องของแพงคืออย่างนี้นะถ้าเขามาถามผมว่าทำไมอุตสาหกรรมบ้านเราถึงไม่เกิดครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่าองค์กรไม่ได้แนะนำกับคนในสังคมว่าการทำกรีนแล้วมันไม่ได้แพงขึ้นเพราะทุกคนเข้าใจว่ากรีนแล้วมันแพงแต่จริงๆแล้วการทำกรีนเนี่ยทำเพื่อสังคมต้องถูกดีขึ้นไปเรื่อยๆครับและสิ่งแวดล้อมมีอยู่นี่คือนโยบายที่เราจะทำด้วยสังคมเอาละครับเวลาช่วงนี้เนี่ยอีก5นาทีขอให้แต่ละท่านสรุปนะฮะขอคุณจะเกียรตินะฮะสรุปเลยครับไอ้มีอารมณ์ขันนะนี่เป็นคนคิดเชิงบวกนะฮะก็คือว่ากรีนเนี่ยกรีนผมถามคำถามสรุปเลยว่ากรีนมาเลยนะฮะจะเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจมากน้อยขนาดไหนในรอบ 4-5 ปีจากนี้ไป
รูปแบบก็ติดถ้าดูเผยผมไม่ได้ติดครับแต่ท่านนั้นในรายละเอียดท่านน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือสำเร็จของตนใน5ปีต่อไปนี้นะครับคนจะเริ่มสำเร็จของเรื่องไอ้กรีนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับและท่านก็จะมองหาของที่มีไอ้กรีนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นผู้ผลิตทั้งหลายนะฮะก็ต้องพยายามตามให้ทันครับรวดเร็วนะต้องมีสปีดนะฉะนั้นอันนี้ก็แม้แต่เป็น SNL อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ต้องดูก็ต้องสนใจเรื่องของเจ้าของกรีนเนี่ยครับคุณสิริธันในฐานะที่ดูแลองค์กรนี้เนี่ยทำยังไงไปทำให้คนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตทำลายโลกให้น้อยลงครับมีงบประมาณในด้านนี้ไหมครับงบประมาณประชาสัมพันธ์ครับครับก็ปีละ1 ล้านโอ้เยอะมากฟุ่มเฟือยนะนี่คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยน behavior ครับเปลี่ยนพฤติกรรมคนครับก็มันก็ต้องมีอะไรรองรับการเปลี่ยนพฤติกรรมการมีฉลาดก็เป็นตัวสิบบอกจะทำไงจะ educate ให้รู้ครับอันนี้คือกระบวนการแล้วก็ตั้งแต่ education แล้วก็การโปรโมทจุดข้างข่าวรถได้จากใครอะไรก็ผมแนะนำใช่ไหมวิธีการพวกนี้เนี่ยก็เรียกสื่อมวลชนมาแล้วก็ educate พวกสื่อมวลชนเนี่ยแต่มันจะมีส่วนของชนที่เป็นสายสิ่งแวดล้อมนะผมว่าวันนี้ได้ผลทำแล้วไม่เห็นมีข่าวมาเท่าไหร่เลยนะฮะแสดงว่ามันก็ไปได้ผลก็ได้ผลใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมว่าอยู่ที่วิธีพูดนะคุณจิตติสิงหาปัตเนี่ยเป็นผมว่าคนพูดดีกว่าฮะพูดถึงแล้วผมพูดจิตติก็พูดผมวิชาการไม่ผมพูดอยู่แล้วคือในวิทยุเนี่ยผมก็พูดนะฮะแต่ว่าคือการที่เราจะพูดให้เข้าใจง่ายเนี่ยเราต้องเข้าใจดีมากๆคือท่านนึกออกมาคนบางคนเนี่ยจะพูดอยู่ยากมันไม่รู้เรื่องคือคนพูดไม่รู้เรื่องถ้าคนพูดแล้วใกล้ตัวง่ายนะคนนั้นเก่งที่สุดผมกำลังมีวิธีพูดว่าโคกหนึ่งกระป๋องเนี่ยนะหรือว่าน้ำปลาอะไรเนี่ยเราต้องพูดเรื่องใกล้ตัวนะคนมันสนใจแต่ผมอยากจะพูดว่ามันมีว่าอะไรที่ประเทศไทยเราคิดมองการไกลบ้างหรือว่าไอ้คำว่าฟุตปิ้นเนี่ยมันควรจะเป็นอันหนึ่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะฮะต้องช่วยกันร่วมคิดร่วมสร้างอย่างที่พูดเมื่อตอนต้นคือประเทศไทยเราอ่ะจากนี้ไปปล่อยไปเรื่อยๆไม่ได้นะผมรู้สึกว่าเราปล่อยปละละเลยประเทศไทยมากเกินไปอ่ะไม่ใช่เรื่องของคุณอันนั้นเดี๋ยวเขาทำอยู่แล้วทุกคนพูดคิดกันแบบนี้60 ล้านคนนี่เราอยู่ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้พูดแต่อธิบายนิดเรื่องฟีดเนี่ยนะมีหลายหน้าตอนนี้ในกระแสเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันมาแรงทั่วโลกเวลาพูดถึงกรีนมันเป็นส่วนที่เกี่ยวกับโลกร้อนแต่กรีนจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษครับลดของเสียน้อยลงก็กรีนจริงเรามีฉลากเนี่ยฉลากเขียวกรีนเลเวลเนี่ยมีมันต้อง15-16ไม่มีมาเลยนะไม่มีฮะมาเลยใช่ไหมมาฉลากเขียวเนี่ยมันดียังไงฮะมันผมก็เคยผมไม่เคยสังเกตฉลากเขียวไม่ได้มันไม่ค่อยมีในท้องตลาดไงปี15 ปีแล้วแต่มันไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้เนี่ยรัฐเริ่มส่งเสริมว่าไอ้สินค้าที่มีฉลากเขียวหรือว่าฉลากเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระบวนการจัดซื้อไม่จำเป็นต้องราคาต่ำสุดมันก็เลยมีวอลุ่มของการผลิตมากขึ้น